ศูนย์วิทยุ191สุโขทัยรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์เหตุเกิดที่ถนนทางเข้าทุ่งทะเลหลวงจึงประสานหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคล้วองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยนำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุที่เกิดเหตุพบรถกระบะ Isuzu D-Max 4ประตูสีดำหมายเลขทะเบียนกไก่จอจาน4310สุโขทัยกำลังถูกไฟไหม้อย่างหนักเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงฉีดน้ำสกัดใส่เวลาประมาณ15นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้รถถูกไฟไหม้กลายเป็นซากจากการสอบถามทราบว่ารถคันดังกล่าวมีนายนิทัศน์ทิมท่วมอายุ27ปีประกอบอาชีพรับซ่อมไดนาโมแอร์แบตเตอรี่รับว่าเป็นเจ้าของรถเผยว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถกำลังสิไปตกป่าที่ทุ่งทะเลหลวงแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุได้ขับรถและภายในรถมีอุปกรณ์ซ่อมไดนาโมแอร์รถยนต์แบตเตอรี่1ลูกและกล่องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือกล่องเหล็กแบตเตอรี่ตกจากเบาะนั่งด้านหลังเฮ็ดให้ขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ตกกระแทกกับกล่องเครื่องมือเฮ็ดให้เกิดการอาร์คเกิดไฟลุกภายในรถตนจึงพยายามดับไฟแต่ไฟลามไปติดเบาะรถเฮ็ดให้บ่สามารถดับได้ก็เลยลงจากรถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือส่วนตนได้รับบาดเจ็บไฟไหม้ที่ศีรษะเล็กน้อยเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยสำหรับผู้ที่ใช้รถครับก็อย่านำสิ่งของที่มันสามารถเกิดประกายไฟไว้ในรถเดี๋ยวมันสิเกิดเหตุอย่างคุณมีทัดก็ได้ครับสวัสดีครับ